ีความเคลื่อนไหวจากองค์กรเฝ้าระวังด้านสิทธิมนุษยชนหรือว่า Human Rights Watch ค่ะเขาก็ออกมาแถลงการเตือนกรณีที่ทางการไทยดำเนินคดีกับคุณนริศราวรรณนะคะกรณีที่ไปเรียกร้องขอความเป็นธรรมกับน้าชายที่เสียชีวิตไปค่ะทางผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียของ Human Rights Watch นะคะคุณแบทอดัมบอกว่าเป็นความพยายามของทางฝั่งตำรวจไทยที่ข่มขู่แล้วก็โจมตีญาติของเหยื่อที่โดนละเมิดสิทธิ์และออกมาเปิดเผยความจริงนั้นไม่ต่างอะไรกับการสนับสนุนให้เกิดการทารุณเลยรัฐบาลควรจะสั่งให้ตำรวจยุติการดำเนินคดีอาญากับนางสาวนริศราวรรณโดยทันทีค่ะและต้องดำเนินคดีกับคนที่ต้องรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของน้าชายของเธอด้วยคุณดำบอกว่าการเปิดเผยความจริงเรื่องเหยื่อความรุนแรงในกองทัพนั้นเป็นเรื่องที่เสี่ยงมาโดยตลอดในประเทศไทยตอนนี้รัฐบาลก็ใช้กำลังอำนาจอย่างเต็มที่ควบคุมกระบวนการทางกฎหมายต่อผู้เรียกร้องหาความยุติธรรมค่ะครับคือคุณนริศราวรรณถูกจับกุมเมื่อวานนี้นะฮะก่อนที่จะประกันตัวซึ่งในวันนี้คุณนริศราวรรณเองไปที่นราธิวาสก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับพร้อมบอกว่าจะต่อสู้ในชั้นศาลนะครับยืนยันว่าหากว่าศาลพิจารณาแล้วเธอไม่มีความผิดก็จะฟ้องกลับทหารด้วยนะฮะทั้งทางแพ่งและทางอาญาครับ